เอาขวาตอกแผ่นเก็บพูดตอกซับสถานีวิทยุขอบคุณเชิญคุณผู้ชมที่สมัครแล้วก็ของวัดแห่งวันเนี่ยที่ถ่ายทอดอันดุกานาโน่พระราชทานที่เราท่านใดที่เดินทางมาขอเรียนเยอะเนี่ยน้ำเย็นน้ำดื่มเยอะมาแล้วไปแล้วเดี๋ยวตื่นมาวันนี้มีตัวสต๊อกลูกมาเดินเล่นไปแจกอาตมานะแล้วก็ตัวสต๊อกแปรรูปสถานแยกโยมมีการมีงานที่วัดพระธาตุลอยสุเทพนรวิหารสถานแยกโยมจะได้พบกับตาพุทธจะได้หาพุทธรับแรงหลวงพ่อเจ้าคุณใหญ่อยู่ที่วัดพระธาตุลอยสุเทพท่านอาจารย์มหาไมกันนะวุฒิภาคคำปันมหาประโยชน์แบบสวยงามเมื่อประธานร่วมเป็นโค้ชเป็นพิธีกรเป็นนักจัดรายการรายการธรรมะรายการสารธรรมรายการที่เป็นประโยชน์คือที่สถานีวิทยุของวัดพระธาตุลอยสุเทพวันนี้ควรต่อมาร่วมการร่วมงานร่วมเกณฑ์ร่วมกลางครับพี่น้องหมู่เฮาในฐานะที่พุทธรักรับโยมเล่ามานิตราพงอินและก็พุทธรักกับท่านพุทธหรือว่าท่านอาจารย์ประพันธ์ประพัฒน์โรพุทธรักกับเป็นอย่างดีวันนี้ก็ได้มาช่วยงานช่วยงานในช่วงพิธีการแห่งสักครั้งนี้นะก็จะเปลี่ยนจะต้องได้ตรวจสอบที่ควรเปลี่ยนเจ้าบ้านจะได้พูดจาสะดวกด้วยพุทธรักทายที่นอกสักครั้งต่างๆดูเล่นดูหัวได้ก็นะทุกเจ้าของเฮาก็บางครั้งบางทีเป็นโค้ชก็เป็นพิธีกรผู้พิธีผ่าไปกันเดียวเพื่อจะว่าทุกเจ้าอย่างมาอู่เล่นคิดเยอะอยู่นะครับตอนนี้คณะประธานต่างบ้านต่างกลองก็เริ่มทยอยเดินทางมาเนี่ยทางลำปางจากเกียงมาว่าถึงแยกแยกมาลัยนะครับตอนนี้โอ้มาแล้วรถตู้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ต้อนรับทุกท่านนายจากตอนรับเพื่อกราบพระนาจากลำปางมาแล้วข้าพนารุ่นที่ข้าต้องมาประจับการเล่นจะเรียนจับไปขอตอนรับพี่น้องจากลำปางก่อนเอารถจอดทั้งไรบอกให้มาเดินเถอะมาแล้วจากลำปางมาแล้วเนอะลำปางมากันห้าหกรถตู้ขับไปจอดได้เลยเอาคนเข้าลงก่อนเอาคนงามลงก่อนลงมาลงนี่เลยจะให้ลงเลยลงเอ้ามาแล้วเนี่ยพี่น้องศรัทธาจากลำปางมาเออมาถึงแถวและลำปางเนี่ยคนงานผู้ดีขาดมาเลยเนี่ยคนงานมานักละต้องอาศัยคนงานครับคนงานผู้ดีขาดลงมาพี่น้องลำปางโอ้สาธุสาธุเดินทางปลอดภัยกันผู้ปู่ผู้ท่านผู้ปู่ผู้คนท่านเจริญพรโอ้มาเลี้ยงใหญ่มาแล้วกระเป๋าเต็มแค่ครั้งกระเป๋าเต็มแค่ครั้งแค่ครั้งเต็มกระเป๋าโอ้แบบวิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาโอ้มาเลยมาเลยอายุท่านลูกท่านทุกท่านมาพี่น้องลำปางมาถึงแล้วเริ่มแสดงพี่นานวิธีท่าเริ่มมาเลยโอ้ลำปางนี้จังฟ้อนมาด้วยกันก็จะก้อนมาสู่กับเชียงใหม่เนอะสาธุสาธุเอาลำปางมากันแน่นอนลำปางนะเอาเรื่องที่ห้องห้องเนอะมีแม่ตอนนี้ก็ห้องอยู่แต่ห้องขึ้นก่อนลำใหญ่นี้ข้าก่อนสาธุสาธุโอ้มาแล้วสวัสดีน้องเปล่าป้ากันไปห้องก็โดนอยู่เนอะนี่แม่ไปเข้าได้ยังเยอะละมีเยอะครับกินข้าวกันนะกินข้าวกันได้บ้านจะเจ้าไปหมดอ๋อใช่ๆครับผมชอบกินข้าวกินให้กินข้าวน้ำแดงก็ชอบกินข้าวครับอีแม่นี่เดี๋ยวจะพักต้นด้วยครับเอาชักพาเอาลำพังเอาตัววางนี่ก่อนเอาใส่ขอพานมาอันเดี๋ยวจะได้เอาพักต้นด้วยครับพี่น้องลำพังเอามาลงนี่เนอะเดี๋ยวจะดูแลเอาคนอ่านมาแล้วจะดูแลมาพื้นเลยเอาบอกเองประเด็นไหมที่คนรบรอเนี่ย
โรงงานรุ่นนี้ครับมหาปริญญาเหมือนกันนั่นเองนะคนเก่งของวัดธาตุดอยสุเทพเป็นตัวช่วยพิธีกรต่อไปเมื่อจะลงต่อต่อจากสักการะพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดชะระที่พึ่งอยากนมัสการครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกท่านทุกตนทุกองค์ขออาสวัสดีพ่อแม่นะครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญในวันนี้ถือได้ว่าเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่อาจจะว่าไปว่ามากฐินนี้เป็นกฐินแรกของพี่หนามุนิชาเนอะเพราะว่าเอาแม่วางวางตรงนั้นเลยที่แรกคือวันนี้วันที่19ตุลาคม2567นะครับก็ผู้ซื้อกราบเพื่อยินดีก็ว่ากระถิ่นวันนี้กระถิ่นใหญ่คณะศรัทธาเพื่อสีขาวครูบาอาจารย์ได้มาจุมารวมกันณที่นี้มาขอพี่น้องลำปางพี่น้องศรัทธาเพื่อสีขาวตะลำปางและอาจารย์ที่มาทุกท่านบอกว่าทุกมารวมกันที่หน้าเกาะประชาสัมพันธ์นี้เนาะเดี๋ยวจะรวบรวมปัจจัยและปัจจัยพักต้นนะครับเป็นผู้เป็นคณะนะครับก็เรียนเชิญส่วนท่านที่มาถึงแล้วยังไม่ได้รับประทานอาหารก็ทางศรัทธาบ้านเราก็ได้จัดเตรียมอาหารไว้นี่นะครับก็ขอแม่บ้านคณะกรรมการที่ดูแลโดยเรื่องอาหารนะครับว่าจะอะไรอย่างเลี้ยงก็เป็นสภาพี่น้องจากลำปางนะครับก็ดีๆนะครับพี่น้องลำปางเชียงใหม่เชียงรายพี่น้องจากหัวเองที่ก็อยู่เดียวอยู่เชียงใหม่แต่ก็ได้ไปพ่อกินครับพ่อกินพ่อกลางครับพี่น้องจากลำปางนะเพราะว่ามีสหธรรมิกระดูกท่านอาจารย์สาธิตคีรบัญโยแม่เมาะนะลำปางซึ่งพี่นาเองก็ได้นำศรัทธาขึ้นวิทยุ96ไปร่วมกิจร่วมการตั้งแต่ท่านไปมุกเบิกใหม่ๆเกิดเดือนนี้ก็ใหญ่โตเจริญรุ่งเรืองก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันวันนี้พี่น้องชาวอินเดียกิจสัตว์ละกองดีใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้องศรัทธาจากลำปางจากเชียงใหม่เชียงรายนะหลายที่หลายทางวันนี้รู้สึกดีใจนะแต่พี่น้องชาวบ้านเรานะครับที่ได้รับบุญกระถิ่นถือว่าเป็นกระถิ่นต้นๆบอกว่าได้เพราะว่าออกพรรษามาได้2วันนะครับออกพรรษาเมื่อวันที่17 18ตุลาคมขึ้นลักษณะเทโมโลหะนะเกิดการต้อนรับการเสด็จลงมาจากเทวโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้วันที่19โอ้ถือว่าเป็นกระถิ่นแรกนะเพราะว่าเอาน้ำหัวไว้ก่อนอันนี้คือกระถิ่นน้ำหัวมาสาธุครับท่านอาจารย์บอกว่าถ้าร้อนจากวัดบุตรเกิดลำปางเนี่ยเพิ่นโอ้มีมารอเนี่ยมีดึงสาวน้อยสาวใหญ่สาวโดดรถเนาะเพราะว่ากลัวมะม้าเราสาวโดดมดเพราะว่าสามีมะม้าเนาะดีแล้วครับถ้าสามีมาแบบเดียวันนี้เนาะเนาะจะมาต่างกันก็จะซ้ำงามเหี้ยเนาะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกๆโรงงานเนอะวันนี้ตะกี้เพื่อนก็มาสักทีตะกี้ว่าพอมีโรงงานเลี้ยงเนอะก็นะมีโรงงานเลี้ยงดีๆครับแล้วก็สถานเฮาที่มาจากลำปางถ้ายังไม่ได้อิ่มเข้านะครับก็เจอได้เนอะมีข้าวต้มนะครับมีข้าวต้มทางบูธมีกาแฟนะครับมีกาแฟเนอะถ้าส่วนใหญ่ก็เจอได้นะครับก็มีของเลี้ยงนะครับก็ตากแดดที่เฮาซอกมาหาได้เนาะในปัจจุบันนี้ก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจมันบ่ค่อยสู้ดีภาวะน้ำท่วมก็เพิ่มขาดไปหลายท่านก็ยังมีกำลังแรงใจที่จะมาพ่อกินพ่อการนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าปลื้มยินดีเป็นอย่างมากเพราะว่า
ในสภาวะแบบนี้ทุกท่านยังสามารถตั้งสติแล้วก็ตั้งใจได้ที่จะมาอิ่มมาทานทั้งที่หลายท่านหลายบ้านก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำรั่วได้รับความเสียหายมากมายและเขาก็คงจะผ่านมันไปได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อบอกว่าของเขาแค่มีชีวิตอยู่ได้กว่านี้แล้วเนาะมีชีวิตปลอดภัยกว่านี้แล้วครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็บอกว่าแค่มีชีวิตอยู่ก็บุญแล้วพี่นานเอ้ยนะนอกนั้นไปจะเจาะไม่หาเอาไม่มาเป็นนะชีวิตไม่ชีวิตก็ต้องรีบกันไปนะครับปีนี้ถ้าเอาได้ร่วมกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นภาชนะโดยเฉพาะยิ่งตีว่ามีได้เห็นแม่แดงของเราเท่าที่ทราบมาว่าจะนำวัดใหญ่มาบูรณะพระอุโบสถซึ่งก็มีการชำรุดเนาะสุดโทรมไปจากการเวลาที่สร้างมาเมื่อปีไหนบ้างโอ้ตั้งแต่2480ปลายแล้วเรื่องเงินแมนทักแกเนาะปล่อยแม่เราที่อยู่ในนี้ก็บอกว่าเกิดพ่อสอนไหนพ่อสอบ48ปลายพวกนั้นนะก็ถือว่าเมินนานแล้วแกก่อนถึงเวลาที่ต้องมีการบูรณะซ่อมแซมเพื่อใช้ต่อไปในพระศาสนาของเราฉะนั้นวันนี้ปล่อยแม่เราเริ่มต้นบุญแรกก็ได้บุญใหญ่ละเพราะว่าเป็นบุญบูรณะพระอุโบสถหรือว่าเป็นศูนย์กลางความสำคัญเพราะว่าพระองค์เนี่ยใช้เป็นตุ๊กเจ้าใช้สวดมาลีว่าใช้ในการสวดผ้ากฐินนะครับที่มีกับต่างๆที่เด็ดสังขารจะใช้พระองค์เด็ดสังขารก็แม่เลิกฉะนั้นถือว่าเฮานี้ได้สร้างบุญใหญ่ฝากไว้ในพระศาสนาเพื่อบอกว่าเวลาเอาหาทรัพย์มาได้ต้องมุ่งยำยักษ์สัตว์บันส่วนยกตัวอย่างเช่นเอาไปทำอย่างซึ่งเป็นบอกว่าอยากทำบุญนะครับก็จะต้องแบ่งเป็นทรัพย์เป็นส่วนก็เนี่ยถ้าเอาแบ่งได้เอาประหยัดได้บุญได้บุญส่วนได้กินได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเกิดบุญเกิดกุศลทางยิ่งใหญ เวลาที่เขาได้เงินมาก็แม่ได้มาด้วยความยากความลำบากครับฉะนั้นก็จึงสอนว่าผู้แบ่งเก็บส่วนส่วนที่หนึ่งก็เอาใช้หนี้เก่าส่วนที่สองก็เอาสร้างหนี้ใหม่ส่วนที่สามเอาฝากเงินไว้ส่วนที่สี่เอาจอบปากเหนียวก็แม่มาเก็บกุศโลบายสอนคนว่าเอาต้อนรับยัดสัตว์มาส่วนทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มายัดสัตว์เป็นส่วนเป็นส่วนเอาได้ที่เก่าก็คือเอาคือพ่อคือแม่ต่อแม่ครับบุญเพื่อนเอารวบรวมอยู่ลานกับครูบาอย่างที่เพื่อนเปลี่ยนครูบาอย่างเฮาครูบาถามครูบาถามดูแลเพื่อนนี่เราเพื่อเพื่อทำบุญคนที่เพื่อดีบุญดีบุญกับเรามาก่อนอันที่สองก็เอาสร้างนิมิตอันนั้นกระดาษบาดาลนะครับที่เดินทางมาถึงณวัดที่ได้ถือสัตว์ตะกองแม่แดงของเรานะครับแล้วก็เอาสร้างนิมิตก็คือเอาเลี้ยงเอาโซเสียเอาโซเสียลูกเต้าเราหลานเขาได้มีความมุ่งมีอยากศึกษาวันนี้จะได้เป็นที่เกิดของมูเฮาส่วนที่สามก็คือเอาฝากเงินไว้เนี่ยตอนนี้อีกต่อเนี่ยเฮากำลังเนี่ยกำลังทำก็คือการนำมาจ่ายเงินทองนี้มาสินมาตาฝากไว้ในพระพุทธศาสนาและจะเป็นเงินเมื่อใดรอก่อนตอนนี้ยังเงินไม่ได้เชื่อฟังให้ทุกคนรอผู้เฮา
ก่อนมุ่งอรณาก่อนนะเราจะได้เปิดบุญกุศลที่เราสร้างมาทำนี้และส่วนสุดท้ายเอาจอบปากเขียวก็คือเอากิ่งเอาใจก่อนเนี่ยมีนี่มีชิ้นก็เอาไปใช้มีกิ่งใช้ไปเปลี่ยนที่เปลี่ยนบ้านไปอันนี้ก็ใช่ขันแก้วบุญเนอะใช่ขันแก้วบุญบุญเนอะจีบละทุกคนทุกท่านไว้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเราขอยินดีกับพี่น้องทางลำปางนะครับได้เดินทางมาถึงหลายคันรถตู้ตอนนี้กำลังแกะซองนะครับที่จะปักต้นเพื่อรวบรวมทำบุญทำการด้วยกันกระเดียวพี่น้องทางเชียงใหม่ก็จะเดินทางมาทางเชียงใหม่ก็จะเดินทางมาที่ราชสำนักองค์ทุกขีแม่แต่ของเขาซึ่งอันนี้ก็มีศรัทธาผู้ใจบุญนะครับในทุนผู้ใจดีต่อที่พี่หนามุติชาติได้จดออนไลน์หมายเอาไว้นะครับก็มีในส่วนของคุณพันธสุดนะครับกิติวัฒนชาซึ่งก็เป็นคนเพราะว่าเป็นผู้ทำธุรกิจนะครับลาซิ่งลายาอยู่ในเวียดเจียงใหม่ท่านก็จะได้มาเป็นประธานฝ่ายคารวะมีคุณน้องคาริกาพงมีพระนักศรัทธาบ้านสัตตอมีเจ้าขินและพี่น้องคือสีขาวนะครับก็จะได้มาร่วมกันในวันนี้นอกจากนั้นนะครับในส่วนของครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าก็มามีก็จะมีส่วนฝ่ายของสงฆ์หลวงปู่นะครับครูปฏิภาธรรมปินวัดพระธาตุม่อนจอบคอหรือว่าพระธาตุม่อนจอบคออันนี้ก็เจริญหายทุกคนเจริญหายเจริญหายม่อนจอบคอคือเจริญหายเจริญหายก็ครูบาอาจารย์เยอะเกินจอบนั่งจอบที่หัวจอบเสี้ยนนางมีหลายจอบที่เจริญหายนะเวลาคนไปก็จะพาไปจอบกระตากที่ก็จะได้มีตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับวันนี้ก็ไม่เฮาก็เริ่มทยอยพี่น้องท่านเฮาก็ขอมุ่งทยอยกลับมาแต่เริ่มเพราะว่าตอนนี้มีศรัทธาต่างบ้านต่างจอบในเวียงเชียงใหม่ลำปางก็เริ่มทยอยกลับมาเวียงเชียงใหม่ก็จะมาแม้ว่าเฮาจะตามช่วงเตี้ยแต่ว่าในฐานะที่เฮาเป็นศรัทธาในหมู่บ้านเขาต้องมาต้อนรับต้นก่อนนะครับเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านก็อยู่บ้านก็นั่งรอรายที่มาที่วัดเลยนะครับมาเพื่อที่จะได้มาพบปะกับพี่น้องจากต่างบ้านต่างจังหวัดไปมาหาสู่ผู้อย่างพักทายกันนะครับเพราะว่าเฮาก็เป็นคนเมืองเหมือนกันนะคนเมืองเหมือนกันนะครับก็เพื่อได้มาพูดจาทักทายกันวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับสถานีวิทยุ FM 104.50 MHz ท่านอาจารย์พระครูสมณพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินขอสถานีวิทยุแล้วก็สื่อที่จริงก็เป็นสถานีพี่น้องอย่างก็ขึ้นที่เป็นก้าวตามีไหนอ่ะเพราะว่าปูปูมีไหนก่อนจะมาตั้ง104.50 MHz ที่ก่อนได้ดูสถานีขึ้น96มาก่อนท่านพระครูปริยัติเจติยานุสาเจ้าวาดมาวาดฝ่ายหินองค์เก่านะครับท่านพระครูวิสุทธิ์ก็ได้ร่วมช่วยกันตั้งแต่แรกนะครับที่96หลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปเปิดสถานีวิทยุของเพื่อฝ่ายหินต่อเพื่อเป็นการเผยแพร่พระธรรมคำสอนฉะนั้นผมเองพี่หนานที่ชาติประวันนี้ก็มาจากชิดสำนักของพระนักบริวารแล้วก็มาเป็นลูกชิดหลวงพ่อราชิเทศนะครับแล้วก็มาทำงานรับใช้สถานีที่96เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนมาตั้งแต่ลาชิดถามเมื่อปี47-48แล้วมาอยู่สถานีที่96มาเป็นปัจจุบันนี้19ปีเข้าปีที่3และไปให้เข้ากับสถานีนี้ละเราเกิดจากภาพหลังมาเอาไปด้วยคุณน้องอ่ะเพื่อที่อาเป็ดกุศลเนี่ยก่อนที่เอามานี่แหละเอารถมาเองรถตาหอมเองทุกอย่างด้วยกันนะด้วยกันอันนี้วันอะไรครับ
สภาทางลำพังเนี่ยมาถึงแก้วไม่แก้วอ่ะอุปกรณ์หลังนี้เนี่ยอุปกรณ์หลังด้านข้างนี่เปิดจะซ่อมจะซ่อมเขาไม่พอหลังคาเนี่ยหลังคามันรูปมันเสียทำไมยกทีละก็ไปอยู่อันนี้แต่ยาคุ้มแต่ถึงเขาจะเอาไปซ่อมหลังนี้ก็มีเจดีย์ก็มีเนี่ยเจดีย์ก็รวมแถวนี้จะผ่าถึงต่อยเหลือที่เราพิจารณาต่อจากเจ้าก็เลี้ยวขวายเดินลำบากนะมาคนเฒ่าคนแก่แนวก่อนเพื่อที่เราพอมีอุโบสถใหม่ละเนี่ยมีสาราที่ปฏิบัติธรรมถ้าพูดก็มีไปกราบไปกราบไปขอพรกันก็เลี้ยวก่อนมาช่วยกันตอนนี้นะก็เลี้ยวตอนนี้ที่เราลำปางนี่เป็นการมาสวดสวดมนต์แบบลำปางส่วนมนต์แบบตรงนี้ก็แบบเดี๋ยวก็สอบพิธีตะโมนเพื่อจะให้เกิดส่วนมนต์แบบรับฟังฟังโอ้โหอันนี้คือที่ชนะเดินที่มีของแจกวัดสอบสวดโอ้โหสอบสวดเดินทางสาธุแล้วก็จากข้อมูลนี้สอบประมวลชนะมาก็สละเอาได้ทีนึงโอ้สาธุสาธุก็สละได้ทีนึงก็สอบมาก่อนแต่เราจะท้ายแยกโยมแห่งไหนชนะจากที่ไหนจากเชียงใหม่แล้วก็จากนครปฐมนครปฐมและนครปฐมก็มาเรียนประกอบประมาณเนาะวันนี้ก็ถึงชุมนุมกับจังหวัดโคจิจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่งานเขารู้จักและมีฐานะที่มองดูในกระถางสุขศึกษาเพื่อกระถางที่มาจากสุพรรณบุรีครับผู้ชมนะท่านใดอยากจะกินมาถึงแล้วไม่ถึงเข้าห้องเนี่ยตอนนี้ลงมาก่อนนะนะถ้าถึงเข้าถึงตาก่อนถึงเข้าถึงตาเรียบร้อยก่อนแล้วว่าผู้เรียนเขาไม่ไหวไม่ขาดไม่ขอบก้อนก่อนนะช่วงที่คนใช้แล้วจะได้ขอบแบบเต็มที่เพื่อแก้วหมายตัวหางก่อนเจ้าเข้ามาแก้วจะไปด้วยหางเจ้าทำเจ้าอย่างนี้ทำหน้าที่กันหนึ่งเจ้าจะขอบคุณเจ้าเหนาหนาหนาอ๋อประตูครับก็วันนี้ต้องปิดจ่านะครับเพราะว่าพี่น้องกำลังปานก็ถึงมาสู่ไปแอลเหรอแอลแล้วยังอันนี้บ้านเฮากันนี่สาวบ้านนี้กะโอ้สาวบ้านนี้กล้องขากล้องซื้อมาตั้งไหนขากล้องนี่อันตกอยู่ 3,000 บาทครับนอกมือถือนี่เนาะจ่ายจ่ายได้มดได้เป็นกล้องถ่ายรูปต่อไปก็ได้เปลี่ยนได้มดเอาปั๊บแค่ตัวนี้ผมได้ลองวิวก็ได้ครับได้เจริญพรแม่เพราะว่าโดยจะต้องเอาให้เข้าต่างหากได้ตรวจสอบหน่อยที่รถได้เท่าไรเท่าไรและจะได้แจ้งผู้ทำก่อนเนี่ยท่านทางเราคงได้รับรู้แล้วว่าว่าทีนี้ท่านทางมาหาทุกทางดูทุกราเราได้หมดที่เราต้องการจะได้มาเท่าไรเท่าไรจะได้รับถึงยอดต่างๆทางดูดูแล้วท่านทางแม่ได้แม่เสียงแก้วสีแก้วขอบคุณท่านแม่ก็ถือว่าเป็นภาพโอสถกลางแดดนะครับท่าของท่านทีสองอันนั้น2 4 8ขาวก็เอสเอ็มขอมาซิผีนะครับก็คือการละเวลาแม่ไปน้องแล้วยังไปน้องแล้วกะวันนี้ก็เป็นวันที่19นะครับ19ไปลำปางต้นใหญ่กว่านี้นะลำปางวันที่8นี่แม่ว่างก็ได้ยินมาก่อนก็มีว่าไปอยู่เนาะเป็นวันวันพุธเขาเขาเป็นเต้นะครับคนนี้เป็นน้ำหัวที่แปดเข้ามาวัดวันพุธได้เปรียบนะครับจอดได้เปรียบเพราะสตางค์มันยังแบบอะไรไปตั้งไหนก็หรอกเนาะแต่ละบางคนก็เพิ่งจะได้เงินหมื่นมาก็อย่างนี้เนาะบางคนก็ได้เพิ่งจะได้เงิน9,000มาเอาไปผมก็ได้แน่รู้ว่าเป็นบอสคอเสียหายก็เหมือนเนาะพวกแม่บ้านเข้าบ้านก็มือลูกของลูกของผู้อี้เขาขอของเพื่อนน่ะอันนี้ได้ก้าวกว่าด้วยอันนี้มันลิงก์กับรถเหรออ๋อใช่นี่ฮะกันอันนี้สายคนละตีกันมันลิงก์กันไหมฮะตัวนี้ลิงก์เข้าไปเพื่อนแล้วของอาจารย์นี่แฮมตัวนึงอันนี้ลิงก์อันนี้ลงในทิกตอกได้มั้งใช่แต่นี่ลิงก์เข้าในลิงก์เข้าไปของยูทูบอ๋ออาจารย์ที่ว่าอะไรเนี่ยเรื่องอะไรนี่นะ
มาแจ้งมาทำอะไรที่อ่ะพอนี่ของงานของมูเขาไม่ช่วยกันเลยนะอันนี้ลงทุกห้างที่แรกมันลิงก์อ่ะผ่านแล้วไปลงตั้งไรลงใจใจสองกล้องนี่อ่ะอันนี้ก่อนตัดไปได้โอ้พี่น้องใช่ใช่ลูกหลานแม่แดงเขานี่แล้วก็ตอนไหนเครื่องตัวไหนไปมาไปคอมพิวเตอร์อยู่ไหนคนดูเลยนะกล้าขายอยู่เมืองลำปางนะเออได้ยินมาอ่านหรอกโอ้ไม่กล้าขายเมืองลำปางนะอย่างนี้เออนี่งานเองที่ของมุดยักษ์เหลือคนลำปางพ่อแม่ท่านทางเอาวัดวัดอีได้ดีสะดือเมืองนี่นะที่พี่หนาอยู่มาที่เก้าหมีกับคนลำปางเนอะอาจารย์ล็อกเตอร์อาทิตย์นี่นะเออเป็นคนลำปางก่อยแม่เอ้ยเออเป็นคนลำปางเพื่อนเดียวกันกับพี่หนานี่แหละเพื่อนกับเป็นคนลำปางเนี่ยพุทธยักษ์ยังว่าอุ้ยว่านี่กับคนลำปางเนาะเออว่าฝ่ายหญิงนี่นะพุทธยักษ์เกิดมาตั้งแต่ปี42ร้อยแม่มาเดือนนี้67ดาวกว่าปีแล้วพุทธยักษ์กันมานะครับก็พี่น้องชาวลำปางนี่เป็นคนนะครับอยู่ที่วัดบ้านเดิมอยู่เมืองปานเป็นพระครูอยู่บนดอยสุเทพอันนี้ของเจ้าลำปางเหมือนกันลำปางเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็ขอบคุณนักแม่ครับพี่น้องเจ้าลำปางเราเนี่ยก็เป็นคนใจดีใจงามนะก็กินชอบการกันวันนี้ซื้อความปลื้มใจดีใจอะไรยังไม่ได้กินเนี่ยคนมีอาหารเนี่ยเลือดแม่เลือดแม่เอาที่มาจากเชียงใหม่เชิญนะเยอะเลือดพอกินฟังกันไม่พอครับทุกปีก็จะได้ฉันด้วยนะเมื่อตอนนี้ก็มีมาเพียบโรงงานมาเพียบโรงงานเฉพาะที่ผลไม้รวมคุณน้องพันธิดาคงมีตัวข้างต้นข้างเราคือคุณน้องพัชรีสุขาโทซึ่งก็เป็นแม่ค้าขายผลไม้แม่ตลาดรอมาเจ็ดเนี่ยยักษ์โรงงานผลไม้มาเลี้ยงปลาอย่างเลี้ยงข้าวเหนียวข้าวปลาด้วยนะวันนี้จะมีผลไม้ตัดไม้ขนมนมเนยกินมาเลิกมาเจอเลยก็แม่ต้องเป็นห่วงพอกินมีมาเลิกนะครับน้องรองรับศรัทธานาบุญทุกบ้านทุกจองวันนี้ขอเพียงแค่ว่าเอามาร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันกินช่วยกันด้านช่วยกันให้ช่วยกันหอมนะครับวันนี้ฟ้าก็เปิดจัดดีจัดโลกนะแต่ว่าพี่น้องพุ่นต้องเป็นดังภาคเหนือตอนหน้าพุ่นเพื่อจะเจอฝนในวันนี้นะ19ถึง21บ้านเฮานี่ยังไม่เจอเตื้อนะถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับก็จะได้กินได้ตาลมันจะมีครับตอนนี้กำลังปักต้นที่1เซตไปแล้วนะแบงค์แดงแบงค์อย่างเดียวกำลังอ๋อต้นที่3นะคะอ๋อต้นที่3นะแบงแดงแบงเขียวแบงสีเทาตรงนี้เพื่ออ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะมีแบงเขียวแบงสีม่วงนี่มีเตี้ยเนาะสีม่วงสีเทาเนี่ยมีเตี้ยเนาะอ๋อเดี๋ยวมีเนาะใครจะเอาสีเทาสีม่วงมาจองก็เอามาจองนี่เด้อจะเพื่ออยู่กลางเลยเนาะพี่น้องพูดเลยนะโอนสุดเลยนะพี่น้องลำปางเราอะไข่จบแม่งเท้าแม่ไข่จบแม่งหัวแม่แต่เพื่ออยู่ยอดพูดพูดอยู่ป่าจิ๊กพิษกระป๊อกพูดนะเอ้าปวดปวดแม่งพันแม่งแม่ร้อยต้นปวดพี่น้องการเอาไปเท้ามาแล้วกันพอแก่มันได้ก็ทำกันมันขาแม่งเท้าแม่งห่วงก็นะถ้าแม่งเท้าแม่งห่วงครับมีรับรองกับผิวแม่งเนาะมันแท้เลยนะไอ้กำลังจุ๊บดีกับจุ๊บดีกับแม่ถ้าใครจุ๊บแม่งตามแม่งห้าร้อยนะนี่นะจะเพื่อนทายหูฟีเหรอเพื่อนทายหูฟีก็มีเจนขึ้นก้อนแล้วนะรอที่สุดในสถานีเพราะว่าตอนนั้นเป็นผู้เจ้าครับตอนนั้นเป็นผู้เจ้ามีคนข้างอยู่คนเดียวนะก็สถานีตั้งแต่19ปีที่แล้วปัจจุบันนี้กว่า50ต้นต้นแล้วก็ยังอยู่กับสถานีขึ้นพักนะเคยแพ้ก็สอนชาติคนกินตากันไปก็แม่ปีนี้ผมเองก็พักเหมือนกันพักก็ปีนพักวนหกวัด
เสริมที่ซาเกตนี่ซาเกตสองฟาดสามพุทธิกาสองฟาดเก้าหนึ่งฟาดที่แพ้หนึ่งฟาดพุทธกับไปกับประเทศเพชรนะซาเกตอยู่ที่ตาของแอร์เพชรพุทธทีนี้ต่อเป็นผู้ใหญ่หกวัดทีนี้ครับวัดอินเตอร์กินวัดยางทองวัดรอสุนทรีวัดปาตูโมงเมืองเท้าวัดดูบุรีดอยนอที่พุทธอำเภอดอยนอแล้วก็ประเทศเพชรพักใหญ่ของผู้นี้ทีนี้สภาเนี่ยนะยอมวันนี้โอ้วัดอินเตอร์กินแม่แดงสมกองนี้นะถือว่าได้ประกาศชนะเพิ่มได้ประกาศชนะจะไปดูถูกง่ายแม่สีเขียวเขียวนี่นะหาต้นบอกว่ามันมีเรื่องที่เขาเล่าอ่ะคนเล่าอะไรที่ถ้าตามมันพูดกันอ่ะถ้าตามแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแล้วแบงค์ห้าสิบแบงค์สามโอ้ของเท้านี่แบงค์พันสีเท้านี่ก็เกินนะพี่อ่ะอันนี้รับแบงค์ห้าร้อยที่เขาเกี่ยวกับพี่ผู้ชายแบงร้อยหรอแบงร้อยนี่ฮอพระเอวกะหน้าอีแม่แบงร้อยแบงร้อยแบงร้อยไปเดียวกันแบงห้าสิบแบงสามไปเอาวะแบงห้าสิบแบงสามไปเอาวะโอ้เปิดมาแบงห้าสิบแบงสามนี่ได้คุณเนอะได้คุณมาเปิดคนกล้าเนอะแม่เนอะเนี่ยรถเข้าวัดโลกพอเนอะพอเลยน้องมุ้งหน้าพอเลยแบงพันแบงห้าร้อยแบงร้อยแบงห้าสิบแบงสามแบงหนึ่งแบงศูนย์ก่อนนี่แม่เราไม่ทายเลยถ้าหน้ามาหน้ากรรมการหน้าเสียกับผมหน้าแบงสามหน้าเราเปิดมาเราบอกเราแบงสามต้องมีหน้าเราเปิดลองมาจะเปลี่ยนแบงร้อยลองมาเปลี่ยนแบงห้าร้อยแบงศูนย์หรือแบงพันเนาะพอเราถูกคู่มีแบงหมื่นนะจะพอสักการ์มันจะมีสักกี่ใบแต่ว่าดูถูกผมได้ครับแบงค์รวมๆกันเนี่ยโอ้ยแบงค์สามห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันพอรวมกันหมดเลยก็เนี่ยนักเลยพี่น้องลำปางไม่ได้เดียวพอปวดพออย่างนั้นแล้วล่ะเนี่ยเป็นทางลูกด้วยเจ้าคนเต้นตัวเนื้อนะผมยังว่าแล้วที่จริงแต่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่แต่งมาตั้งแต่บ้านทุกคนตื่นเนี่ยนะต้องแต่งจากลำปางมาเกิดนี่เลยแล้วมาถึงนี่เขาแต่งเกิดเอาเนี่ยเขาจะทายลูกแล้วเนี่ยสาวสาวสาวน้อยสาวใหญ่พี่น้องเราตาต้องทายลูกกันก่อนนะแล้วทายที่ต้นเนี่ยพี่นายจะไล่สดไปนะวันนี้นะออกเฟซบุ๊กของวุฒิชาติคำปันไปทั่วโลกเหมือนกันแม่ลูกแม่เอ็กซ์ซีลูกกับพี่นายนะมีน้อยเหมือนเดิมข้าวเหนียวข้าวเหนียวเราจะทายลูกเราทายนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวไทยงามมีต้นแรกเนอะนั่นก็บอกว่าโอ้ประเทศของพี่นายงามผู้คนนะอีแม่ห้ามอยู่ข้างหลังเนอะต้องมีต้นแรกเพราะว่าคนงามอยู่แน่เนอะยืนเรียงเลยแม่เรียงเลยเพื่อแต่มันต้องซ้อมกันเนอะมันต้องซ้อมกันเรียงเป็นแถวเลยแม่ก็ต้องปากกล้องนี่นะใส่ได้สักปะมันต้องมองโอ้งามพี่ดีพ่อรอดของพ่อของปางงามเจ้าแม่ต้องมองแม่ไม่นอกอยู่ในห้างหมดเลยค่ะจอมนี่เลยแม่จอมตู้เลยแม่จอมพีระอันพีระแม่โอ้นั่นอันนี้เจ้าธรรมดาเนี่ยท่านอาจารย์เป็นช่างกล้องนี่แหละถ้าเหมือนงานนี่ปั๊บเลยถ่ายออกมาแล้วเหมือนงานที่ปั๊บนะนี่เป็นจากก้อนนะครับจากพี่น้องตำลำปางเนี่ยได้อันดับหนึ่งมานะวันนี้จะมาฟ้อนมือครับพี่น้องชาวเชียงใหม่สัตปะตองกินได้กินได้พอเอาล่ะท่านเราจะเป็นน้อยแน่ก็เนี่ยของเราก็เอางานไว้ก่อนเนี่ยก้อนงานหนึ่งงานหรือว่าเอาคนก้อนงานงานไว้ก่อนจะได้สู้คนได้วันนี้นะครับก็พ่อให้เฮาก่อตอนนี้ 9:30 น. 35 เวลาก่อยังมีนักยังมีหลานอยู่ก็เริ่มทยอยกันมาโน่นกันมาแล้วฮะโอ้เครื่องเสียงมาแล้วกล้องกอกมาแล้วอันนี้ได้ดอกไว้เฮเนาะเอาไว้เฮแล้วก็เฮามีเนาะเฮแบบ
แบบอันนี้เป็นห้องแบบโอ้ไฮโซหน่อยเนาะเครื่องเสียงโอ้อันนี้นี่กระพุ่มเลยละนี่นะวันนี้ต้องขอบคุณเด้อทางเครื่องเสียงนะครับโอ้เสียงดีเสียงใสเสียงดีเสียงใสขอบคุณเด้อเจ้าหน้าที่เทคนิคทั้งที่เป็นฝ่ายคาราวาสและสงฆ์ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวนี้พระสงฆ์เฮาเก่งนะเก่งหลายอย่างเก่งหลายด้านเก่งทางเทคนิคเก่งทางเรื่องของการกู้การจ้าเก่งในทุกๆเรื่องนะครับก็ต้องอนุโมทนาครูบาอาจารย์ทุกรูปบุญกฐินนี้เป็นบุญใหญ่อีก้อยแม่เพิ่งบอกว่าเวลาเพิ่งรับกฐินโดยปกติจะต้องใจเป็นเจ้าแม่ตนห้าตนนะครับถึงจะรับกฐินได้ในจังหวัดของเราก็เหมือนกันนะครับก็ครูบาอาจารย์ครับกฐินห้าตนอีก้อยแม่ที่เรามีซองนะครับเนอะของในหมู่บ้านเราก็ดีต่างหมู่บ้านก็ดีถ้าเฮาคิดว่าเอ๊เฮาพกมาห่อมาซองเดียว2ซองจะไปพับที่ไหนก็ไปจ้างพับเอาไปจองตู้นี่ก็ได้เด้อตู้ที่กองประชาสัมพันธ์นี้นะครับตรงบริเวณใกล้พระอุโบสถนะครับเพิ่งกับขวามือท่านจะเห็นพระศิวลีเนาะอันพูดเป็นของพระองค์พูดกับพระองค์พูดจบปากกับพระองค์พูดเนาะอันนี้พระศิวลีนี่มีความพระว่ากิติศัพท์เรื่องของกิติศัพท์เรื่องของเป็นโจกเป็นหน้ามีกินมีใจของอดไปยากเข้าพุทธจบมานี่ก็เหมือนกันเนอะใครได้ไหว้ได้กูจาก็จะได้มีกินมีใจมีเงินมีทองต่อไปไหว้ไปสาไปขอโจกขอพรอันนี้ก็เรามีการก็เรื่องสัญญาเครื่องเสียงเพิ่มนะครับบนรถประชาสัมพันธ์ก็ขอบคุณนะครับแต่ละฝ่ายที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีพี่น้องต่างบ้านต่างจองบอกว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปางเมืองฝางนะครับเรียงปางเต้าหรือเพื่อจะมากันเนอะเสื้อสีขาวนี่ FC เพิ่นเยอะแฟนคลับเพิ่นหลายโอ้สมัยตะก้อนตอนที่ไม่ๆนะผมเคยไปเจอเพิ่นโอ้ทุกคนเป็นพันก่อนนี่คนเป็นพันนะมันมาหายช่วงไหนถ้าจะช่วงโควิดนี่แหละนะคนมันเริ่มหายไปพ่อเนาะปัจจุบันนี้ก็คงจะมีอยู่หลายร้อยนะครับหลายร้อยอยู่พ่อดูเท่าพ่อพี่นี่ก็หลายร้อยนะครับก็คงจะมาร่วมกันนั่งร่วมกันหลายก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างบุญใหญ่กฐินนี้เป็นบุญใหญ่มีปีละเตื้อนะครับวัดหนึ่งกับห้าได้เตื้อเดียวเอาปัจจัยที่ได้มาทั้งรถทั้งมวลไปบูรณะไปสร้างไปทำวันนี้ก็แดดก็กำลังงามเนาะแดดก็กำลังงามบ่ฮ้อนแต่ยังมีลมอยู่สังเกตดูนะครับเนี่ยตรงพรมผิวต่างๆนี่จะหันว่ามีลมพัดอยู่ตลอดนั่นหมายความว่าอากาศโปร่งอากาศโล่งสบายก้อยเมฆนะมันไม่ค่อยร้อนเท่าใดนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลนะครับที่หมู่เฮาได้มาร่วมกันกินตานนะครับก็ขออนุโมทนากับพระสงฆ์องค์พระเจ้านะก็แม่ศรัทธาเฮาผู้ฮู้ผู้คนขอบคุณนะครับขึ้นเครือข่ายวัดฝ่ายหินFM 104.50 MHz ตลอดจนถึงคลื่นสีขาวนะครับทุกๆคลื่นที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการก็เชื่อมถ่ายทอดสัญญาณนะครับเพื่อป่อยแม่เฮาได้ติดตามทางบ้านทางจองทุกคนทุกท่านก็ได้ยินได้ฟังว่าโอ้วัดสันปะตองอินทกินอำเภอแม่แตงได้มีการตานกฐินก็น้องว่าเป็นมหากฐินก็ว่าได้นะเนี่ยในป่อยแม่เริ่มเอาต้นมาละทีละต้นทีละต้นนี่ก็มาจากสถาบ้านเฮาเนี่ยเนาะสถาบ้านเฮาเอาวางไว้ก่อนแม่เอาวางไว้ก่อนเนาะแต่เดียวตอดปุ้นเนอะตอนที่เปิ้นจะเฮนะเปิ้นจะเอาไปเฮกันนี่ป้อยแม่ก็มากำต้นไผ่ต้นมันเนอะไผ่มีผ้าก็เอาผ้ามาแห่แต่เปิ้ลไผ่มีต้นเงินก็เอาต้นเงินไปแห่แต่เปิ้ลรอบเลยนะครับรอบโบสถ์รอบวิหารแล้วก็จะโยกขึ้นไปนะ
เอามาวางนี่เดี๋ยวมันจะเป็นพ่วงครับถ้าเอาไว้ตังนอกก็จะมีการพ่วงได้สายศีลโยงเมื่อกับทุกท่านได้บุญได้กุศลด้วยกันหมดถึงแม้ว่าประธานนะครับหรือว่ารองประธานก็จะเป็นผู้ถือผ้าแต่หมู่เฮาสภาก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้มีส่วนร่วมนะครับในการถวายบริวารนี่นี่เข้าเลยอาจารย์เข้าใจทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นบริวารกฐินเพื่อที่จะนำถวายตาผู้แก่วัดแก่วาผู้แก่พระศาสนาเพื่อจะนำเพื่อปัจจัยนี้ไปบูรณะพระอุโบสถซึ่งสร้างมาเมืองนานฉะนั้นท่านทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนานั้นการที่เราได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ก็ดีบูรณะโบสถ์ก็ดีเรานี้ก็เป็นบุญใหญ่ข้ามภพข้ามชาติของผู้กี่ภพกี่ชาติก็เนี่ยโบสถ์นี่เป็นเรื่องสำคัญโอ้วันนี้กล่องแตกกล่องแห่มาจากไม่ห้องเลยอ่ะโอ้เพลงพินอีสานก็จะมาบรรเลงที่ว่าสัตว์ประตออีทัศน์ของเขาเออขอบคุณนักนักเออของแตกของแห่มาจากแม่ห้องลำปางอาจารย์ตอนนี้จบแล้วนะวันนี้มาแน่ใจมาแน่ใจเพราะนั้นถามท่านแล้วท่านบอกว่ามีบรรยายก็ว่าจะลองซับเปลี่ยนกับเพื่อนจะได้มาได้รู้นะผมก็ว่าไปเจอกันที่ว่าสัตว์ประตออีทัศน์ไม่แตกเลยจ้ะวันนี้ป้ากับเมืองตั้งแต่กันทีปีปีก่อนกันปีก่อนเนาะเดี๋ยวไปตาไปน้องพันธิตาไปตาแน่นอนก็ได้ไปร่วมกินร่วมการกันก็ดีใจนะครับปีนี้กับวันเดิมปีนี้กับวันที่13เหมือนเดิมอ๋อที่13พฤศจิกายนอ๋อที่ว่าที่สถาบันธรรมนะสถาบันธรรมที่ว่าเป็นรอบวันที่13นะพฤศจิกายนโอ้บุญนี้ก็เป็นบุญที่ต่อเนื่องนะครับหลายวักหลายวาที่จะได้ร่วมได้ทำกันโดยตลอดต่อเนื่องก็ย้ายกันไปเป็นวักเป็นวักแต่ว่าคือสิ่งข่าวนี้เพื่อดีอย่างคือเพื่อช่วยกันเพราะว่าจะไปวักไหนท่านจะไปจุกไปหอมไปร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะแสดงว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นำนะฮะก็มีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกันจึงสามารถที่จะดูดูคณะสภาจากจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆเพื่อได้มาจุดมาโดนกันมาจากเมืองป่าเวียงป่าเป้าเวียงไทยลำปางเชียงใหม่เนี่ยร่วมมือช่วยกันท่านผู้ฟังอีกไปไม่ครับไอ้ที่ที่สามรับฟังทางคลื่นสถานีวิทยุของวัดฝ่ายหินก็ดีคลื่นสีขาวทุกๆเครือข่ายก็ดีนะครับก็ติดตามตอนนี้อยู่ครับผมพี่หนานวุฒิชาติคำบางดีเจและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ FM 96วัฒนภาคประสิทธิ์เทพได้มาร่วมด้วยช่วยการเป็นพิธีกรช่วยครับครูบาอาจารย์คือสีขาวนะครับชื่อตอนนี้หลายคนก็กำลังพักกำลังแง่ครับก็เดี๋ยวสักการไปจะต้องได้มากู้มาจากกันต่อสลับซับเปลี่ยนครับเอาพี่หนานเองวันนี้ก็เต้าที่ทราบนะก็เพิ่มหูช่วยช่วยนักกินน้ำตาลนะครับก็ตามที่น้องพันธิตาเพิ่มได้บอกได้ขอมาก็ยินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เพิ่มได้และลึกถึงมาได้ช่วยงานใหญ่บุญใหญ่เดินทางมาจากในเรียงเชียงใหม่ตั้งแต่6โมงป่ายนะครับมาถึงที่นี่ก็ย้อนกลับ9โมงก็มาอยู่เป็นครูบาอาจารย์เราเกิดก็หอบไปอยู่พี่น้องหมวด4สีหมวด9นี่นะเดี๋ยวคนมาจากลำปางเจอนะแม่เจอนะน้องไปตั้งกันแน่ขึ้นมาไหมเนอะตั้งกันแน่นี่อันนี้ก็จากทางลำปางเนี่ยมาเพิ่มเติมลำปางมาเพิ่มเติมก็ขอบคุณนะครับคุณพี่น้องทางลำปางได้ทยอยกันมาโอ้ตอนนี้ลานจอดรถพอบอกเริ่มเพิ่มละนะเพราะว่าพี่น้องก็ทยอยกันมาลำปางนี่บอกไก่นักเรียนเหมือนกันเนอะเจียงไฮบอกไก่เจียงไฮลำปางนี่จะใกล้กับเจียงไฮน้อยร้อยกิโลเจียงไฮนี่เป็น300กิโลก็จะเดินทางใช้เวลาเมืองน้อยแต่ก่อนมาถึงแน่นอนนะครับตอนนี้ก่อกำลังจะซิปโบมีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเลยก็แม่กาแฟนี่อยู่ครับ
ตั้งปุ้นต้นมาตื่นเนอะบางคนเหรออย่างต้นมาตื่นต้นมาตื่นต้นกระท้อนต้นมาตื่นต้นกระท้อนเนอะมีมุมกาแฟอยู่เลี้ยงตลอดทั้งวันก๋วยเตี๋ยวนี่ไปตามศาลาเนาะรถทัวร์ศาลารถทัวร์เนอะเพิ่มตังค่าค่าอีกต่อยแม่หาแม่มาทำที่หาขึ้นเหลือไปทางขวาศาลารถทัวร์อยู่ทางขวาเนอะก็เกิดความรักอยากกดเลี้ยงนะส่วนไอ้จะกินกาโฟกาแฟอยู่เพื่อสร้างอีกก้อยนี่เขาอันนี้นี่เขาใส่ก้อยในถังแข็งเปิดขึ้นมาปึ๊บขึ้นมายิบกินได้เลยมาต้องบอกมาต้องขอเถอะมาต้องบอกมาต้องขอต้องบอกว่าให้จัดการช่วยเหลือทุกท่านทุกท่านติดสองให้จังครับพอเมื่อที่บนเมื่อเดินทางมาถึงเนอะไปไหว้พระในโบสถ์ในอย่างตอนจะได้ในเนอะเพื่อไปไหว้พระไปขอตรวจขอพรให้ก่อนพรนั่นขอเพื่อลูกเพื่อหลานไปเนอะไม่ใช่ขอเพื่อตัวเราคนเดียวนะข
ขอเพื่อลูกเพื่อหลานเอาบุญเอากุศลเอ๊ะคณะกรรมการไปได้ขอรับบุญสักแก้วได้ก่อนนะขอรับบุญเติมลูกพี่หลานดีเจสักหน่อยได้ก่อนเลิกเฮ้ยเลิกเฮ้ยไม่หยุดเสียงเลิกเฮ้ยละใจเสียงลูกละเออกระเดียวแข็งเป็นใจแข็งรอดนี่ครับรอดนี่ก็ผมจัดมาจากถึงมาสุดครับเออนะขอน้ำอุ่นสักแก้วเถอะหน้าที่บอกประชาสัมพันธ์เอาน้ำอุ่นผสมนะหน้าที่สักแก้วเถอะหน่าจะได้กินช่วงนี้น้ำเพิ่มกว่านี้น้ำมันน้ำกว่านี้นะครับขอน้ำอุ่นจะได้เถอะใครมาแล้วมาแล้วพูดต่อแต่แต่ไม่รู้ชอบกินน้ำอ่ะชอบกินน้ำกินหรออ่ะโอ้ที่เขามีดีเจเสียงใสดีเจดังมาจากเพื่อนร้อยสี่เหมือนกันโอ้ยวันเดียวก็ถึงแม่อุ้มมาจากผู้ใหญ่สภาสุดต่อจากผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ภาคเราผู้ใหญ่ภาคเราผู้ใหญ่เดี๋ยวได้ช่วยกันนะโค้ชตะโกนขอบคุณครับนั่นสาวฉันปะต้องนี่ไปอู้กันห้องก็ได้กันอ่ะเราปักกันแล้วอายุ80 90กันไหมโเปิ่นจะฟ้อนนี่พอฟ้อนก่อนก็ขึ้นเนาะเดี๋ยวยังแหมหลายข้างหน้าอยู่ทั้งตอนปลายแต่ว่าตอนเก้านี่แสดงอย่างนี้แล้วก่อนแสดงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวโบอีแม่เขานี่ช่วงที่เปิ่นพักพักกินข้าวอ่ะก่อนที่จะร้านเนี่ยแม่ต้องกินข้าวก่อนเปิ่นถ้าจีวรหรือว่าต้องชอบกินข้าวก่อนเปิ่นด้วยก็ท่าเงี้ยนะแต่ว่าช่วงที่ว่างนั่นแหละช่วงที่นั้นเขากินเข้ากันเนี่ยเขาโชว์ตรวจเขาตรวจเดี๋ยวออกอาการอ่ะตรวจยังทับว่าเนี่ยตรวจพบตรวจยังเดี๋ยวเขาเงี้ยกูเตือนนะจ้าพี่แม่ต้องกินเข้าเดี๋ยวท่านท่านตานตานเนี่ยเกิดแพ้ตานเรียบร้อยกับแพ้ไปตามพ่อครับกินเข้าก่อนโอ้นี่กินดูแลตัวเองก่อนศิลปินจากการที่พระองค์นั้นเคยเป็นเจ้าชายเจ้าชายศิลปะหลังจากที่ได้รักทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็นำเอาผ้าเหล่านั้นมาห่มผ้าผืนเดียวเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองนะเมื่อคล้อไปนะดูย้อมย้อมด้วยสีธรรมชาตินะสมัยก่อนที่ย้อมด้วยดินแดงก็คือสีอิฐนั่นแหละเอาดินนะครับเอามาแช่น้ำจนสีมันหล่อแล้วผ้าขาวมันจุ่มหลังจากนั้นเมื่อออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเปิดสำนักนะครับทุกรูประหกน้ำอัตภาพของตนคราวนี้เวลาเดินไปเดินมาเนี่ยพระโยมก็มองว่าดูแล้วมันไม่งามดูแล้วมันไม่ดีเดียวกันท่านเลยขอพระเอกได้เนอะขอพระองค์ท่านได้พระเอกก็ได้ครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าขอที่จะออกแบบในส่วนของผ้าจีวรประคองให้กับพระภิกษุที่มาอยู่ในอาวาสของท่านก็คือในสำนักชินวันดังนั้น
ะถ้าเราจึงออกแบบออกมานะครับแล้วก็พี่ให้หลวงพ่อสัมมาทิฏฐิเจ้าดูนะทั้งหมดทั้งมวลนั้นการออกแบบของพระองค์ก็คือนำเอาพลังงานนะเอาพลังงานที่เดินผ่านนะฮะแล้วก็ดูสิ่งที่นั้นที่นั่นเป็นสาวที่ทำให้เห็นนะฮะที่สาวที่ตอนที่เดินที่หลักนะปรากฏว่าท่านออกแบบมาได้ทั้งหมดด้วยกันนะครับกล้าชี้กล้าชอบดังนั้นเพื่อที่ท่านจะได้ให้พระสัมมาทิฏฐิดูท่านก็ได้ผ่านท่านเลยนะว่าเป็นผู้ออกแบบที่เรียกว่ามีสัมผัสนะที่ดีนะท่านเลยก็เริ่มมาท่านที่สื่อสารก็เลยใช้จีวรซึ่งหลายท่านก็จะเห็นนะว่าเป็นตารางตารางเนี่ยตารางเยอะที่สุดตารางทำงานแฟชั่น 2,500 หรือว่าแฟชั่นก็ 2,500 ปีนะครับที่ผ่านมายังเป็นแฟชั่นอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ให้เราพระภิกษุสงฆ์ได้เห็นค่ะเห็นไหมฮะนี่คือดีไซน์ของแฟชั่นอมตะที่สุดในโลกดังนั้นตอนนี้ฮะในการกลางกระถิ่นนะก็จะมีองค์ไทยนะก็คือพระสาธีนะนำถวายนะแก่พระผู้ที่อยู่สงฆ์นั้นได้ตกลงกันแล้วว่าตอนนี้เราจะเอาภาพกระถิ่นนะที่เราสามารถศรัทธานั้นได้ร่วมกันนำมาถวายนั้นจะให้รูปกายนั้นได้เป็นสิทธิ์นะครับในการห่มในการคล้องในภาพแบบนี้ในเรื่องของการถ่ายทอดทั้งหมดทั้งมวลภาพทั้งหมดทั้งมวลที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นกำลังจะชมนั้นเนี่ยนะครับก็ผ่านในช่อง YouTube แล้วก็ถ่ายทอดทั้งเสียงด้วยและผ่านได้เป็น 104.50 MHz จังหวัดเชียงใหม่วัดพระหินนะฮะซึ่งภารกิจของวัดพระหินเองเนี่ยนอกจากเป็นศูนย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะฮะพระภิกษุที่นั่นเนี่ยก็มีทั้งมีส่วนของเป็นทั้งปัสนาด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นวิปัสนาธุระกับคันธุระคันธุระก็จะเป็นในส่วนของพระที่ท่านศึกษาในเรื่องของวิชาต่างๆวิชาในโอเพนสันอิชอช้างสองตัวและสาธารณะแต่ถ้าเป็นวิชาเนี่ยโอเพนสันอิชอช้างและสาธารณะชอช้างตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองในวัดพระหินก็นอกจากมีหน้าที่ในส่วนการเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะอีกหนึ่งสิ่งนะที่มองเห็นก็คือว่านำเอาภาพต่างๆในงานบุญงานที่สมหรือว่าเป็นเรื่องของงานประเพณีสวยงามของชาวเชียงใหม่ก็ชาวเหนือนะครับเผยแผ่ให้กับสาธุชนทั่วโลกได้รับชมผ่านช่องยูทูบของวัดพระหินนะครับก็ทั้งงานล่างงานหลวงวัดพระหินเอาหมดเมื่อนักผู้ใหญ่ที่ผ่านมานะครับก็เป็นนามีของท่านครูสมุทรวิศวะวัดติโจนั้นนะฮะให้เอานำกองกำลังเล็กๆนะท่านพระภิกษุและสามเณรและคารวะกับโสนั้นเอาข้าวของมาช่วยเหลือนะครับเราคณะสัตยาภิกษุนะทั่วในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเป็นอุทิศความเมตตาเพราะท่านบอกว่าพระกับโยมนะฮะคณะสัตยานั้นอยู่ร่วมกันนะฮะในเมื่อคณะสัตยาเดือดร้อนพระภิกษุเราก็นั่งแต่นิยมชายก็ต้องช่วยเหลือโยมด้วยเช่นกันนะนี่แหละนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของงานในพระพุทธศาสนาของวัดพระหินครับนี่ศรัทธามาเรื่อยๆนะสำหรับต้นกระถิ่นในวันนี้อ๋อพี่น้องทางฝั่งนะอาจารย์เราวันนี้มาถึงนี่เลยนะครับโอ้ยนี่ฮะกลุ่มขึ้นสีขาวนะสีขาวสมชื่อและคือความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่รวมตัวกันนะและร่วมงานในส่วนของงานพุทธศาสนาพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะครับณตรงนี้นะฮะวัดอินทขินนะขอเชิญที่อำเภอพระแก้วที่แม่แตงนะฮะจะอยู่ที่บ้านสันตะกองนะฮะโทรหาในกูเกิลแมปนะครับยังสงสัยนะตกลงแม่แตงหรือสันตะกองเพราะมันเป็นชื่ออำเภอเหมือนกันสุดท้ายเป็นบ้านนะบ้านสันตะกองอำเภอแม่แตงนะฮะหลายท่านก็สงสัยอยู่แล้ววัดอินทขินนะครับณตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวัดที่ร่มรื่นสงบนะครับและสบายมากครับนะด้วยบรรยากาศตรงนี้นะท่ามกลางชาวบ้านนะเรียกว่าเป็นในรูปแบบที่เรียกว่าเหมาะมากๆที่สำหรับท่านจะแวะเข้ามาสักการะนะครับและชาวบ้านนั้นท่านก็มีวิจิตรวิจัยในเรื่องของการต้อนรับสู้เป็นอย่างดีนี่คือนะความน่ารักนะของหมู่พี่น้องชาวบ้านนะที่ก
้านสันตะเปาแห่งนี้ก็ขอเชิญนะครับมาด้วยงานที่เริ่มขึ้นถวายท่านถึงช่วงบ่ายช่วงบ่ายส่วนพิธีการในช่วงเช้าสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของงานพิธีการนี่เป็นในส่วนของการถวายผ้าในช่วงนี้แล้วจากนั้นก็จะเป็นการถวายเรียกว่าประเคนในส่วนของถวายพระทหารนะแก่พระภิกษุสงฆ์นะทั้งที่เป็นพระที่จำพรรษาในอาวาสแห่งนี้ซึ่งครบ3เดือนและพระบรมโอรสาธิราชของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนั้นก็รวมไปถึงพระคาตุกะที่ท่านมาร่วมงานก็มาช่วยงานโดยผลสามเณรนะครับก็ที่สถานที่มาร่วมงานเช่นกันแล้วก็จะร่วมงานถวายในส่วนตรงนี้หลังจากนั้นนะครับในพิธีการนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของคณะศรัทธานะรับประทานอาหารแล้วก็เข้าสู่พิธีการในช่วงบ่ายนะเป็นการถวายอย่างจะเป็นทางการแล้วก็จะมีการการกระถิ่นนะครับการอุปโลกนะครับอันนี้เป็นงานประเพณีอยู่ดีครั้งเดียวนะฮะนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถเข้ามาได้นะถนนสวยงามมากนะสองข้างฝั่งนั้นนะครับมีเรียกว่าทุ่งนาตอนนี้กำลังเขียวพอดีนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของทุ่งนานะครับมันอาจจะสะเทือนใจนะครับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมานะฮะอย่างนาบางท่านนะครับลงไปกว่า30ไร่นะครับก็เรียกว่าจมไปกับอุทกภัยในครั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับแต่ไม่เป็นไรชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปใจเรามีกำลังนะฮะในส่วนของพลังแห่งปัญญาค่อยรูปกันนะฮะก็ขอเชิญนะครับในวันนี้งานบุญที่วัดอินทิวนะครับก็อยู่ที่ท่าสันตะทองอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะก็ตรงนี้ก็บอกว่ามีวัดมากมายนะที่สามารถท่านเข้ามาได้เรื่อยๆก่อนที่จะถึงที่อินทิวนี้ไม่ว่าจะเป็นวัดอารยวิเทศนะหรือวัดน้ำเด่นหรือว่าตรงเมืองแกงนะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์เต่านะเป็นเต่าโบราณนะครับคือที่เราเรียกว่าท่านมาทั้งเพลินนะครับเพลินนะครับแล้วมีสถานที่ที่มีท่านได้แวะมากมายส่วนพ่อแม่ท่านใดนะครับที่มาถึงแล้วท่านอยากจะร่วมบุญเพิ่มเติมงานกระถิ่นวันนี้นะครับตอนนี้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก็สามารถร่วมบุญได้นะครับเรามีไม้เสียบอะไรให้พร้อม5 บาท 10 บาทนะถือเป็นกุศลนะทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์นะครับก็บอกว่าเราใช้ในการบำรุงพุทธศาสนาในเรื่องของการปฏิสังขรณ์ในสิ่งต่างๆครับคือในออนไลน์เนี่ยก็มีเรื่องถกเถียงในเรื่องของการถวายปัจจุบันใจทั้งหมดทั้งมวลนั้นถามว่าผิดไหมต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลจะถูกต้องนั้นมีคารวะเป็นผู้ควบคุมพระภิกษุสงฆ์แค่รับรู้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าผิดไหมไม่ผิดฮะนะครับแต่กรณีที่ถวายให้กับแต่ตามสมณะสารูปนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการถวายปัจจัยก็เข้าใจกันว่าพระภิกษุสงฆ์นั้นไม่สามารถรับปัจจัยได้จริงๆไม่ใช่นะตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นในพระวินัยได้บอกไว้อีกว่านะฮะในส่วนนี้พระภิกษุสงฆ์สามารถรับปัจจัยได้ในตามเหตุปัจจัยสำหรับในการซ่อมแซมในอาวาสของตนแต่ไม่ใช่ว่ามากจนเกินไปนะฮะนั่นหมายถึงว่าท่านตัดโลกออกไปนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะแต่ท่านสงสัยว่าเอ๊ะมันรับได้ไหมดีรับได้นะอย่างหลังคาผูกหลังคาพาผนังหลังคาอะไรเงี้ยนะฮะท่านสามารถนำเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาร่วมสร้างได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหถวายจะเกิดความรู้อันไม่ใช่นะครับก็บอกต้องแยกให้ออกและระหว่างใจรับกับมือรับก็ต่างกันนะครับถ้าโยมถวายแล้วใจน้อมรับอันนี้อาบัติแต่ถ้าโยมถวายมือรับเฉยๆแล้วปัดออกนะเพื่อที่จะไปสร้างให้คณะกรรมการจัดการอันนี้ถือว่าไม่ผิดนะเพราะว่าท่านนั้นได้เห็นแก่ลักษณะนะมีหลายคนก็เข้าใจผิดนะครับแล้วก็เอาไปในเรื่องของการจัดการกันท่านใดที่อยากจะร่วมบุญณตรงนี้นะครับนะผมซึ่งเป็นหนึ่งในคารวาสแล้วก็
คณะกรรมการวัดก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะปฏิบัติการที่ในการบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นสาลาหรือว่าในส่วนของหลอดไฟนะครับที่มันขาวแล้วผนังที่มันแตกอยู่นะที่จะเอาไปทำในบำรุงตรงนี้นะในการซ่อมแซมแม้ท่านในการขยายพื้นที่ที่เป็นจุดที่หลงนะท่านก็ต้องอาศัยว่าต้องใช้ดีในการถมนะก็ร่วมกันนะร่วมบุญในตรงนี้ก็ขอเชิญนะที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะคนนิดคนหน่อยก็มาเหตุปัจจัยแห่งความสบายใจนี่นะตอนนี้ก็มีคณะต่างๆมาตอนนี้ขบวนฟ้อนก็แดงใช่ไหมแดงนะเดี๋ยวฟ้อนตอนนี้อาจเป็นลมที่วัดอินทผลตอนนี้ถือได้ว่าองศาค่อนข้างสูงเพราะแดดออกมากนะฮะแต่บางพื้นที่ของเชียงใหม่ตอนนี้ฟ้าครึ้มนะส่วนที่กรุงเทพฝนตกนะครับนะฮะในส่วนของลำปางบางส่วนก็ฟ้าครึ้มนะฮะเสียที่เลยวางให้เลยนะฮะในส่วนของตัวสวนดอกนะครับแล้วก็ในส่วนของไม้เสียบนะฮะก็สามารถถ้าหมายเสียไม่มีเอาตรงนี้ได้ครับนะครับก็ขอเชิญนะวันนี้จากคณะพี่น้องชาวฝางได้เลยครับคุณแม่เข้าไปเลยได้นะฮะเดี๋ยวคณะเข้าไปคือถ้าท่านได้มาเห็นได้มาชมภาพตรงนี้ผมก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่สวยงามจริงนะของทางภาคเหนือนะฮะท่านอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะก็ได้เห็นนะฮะว่าครับครับเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงใต้ตรงโพงนะตรงต้นลำไยให้เลื่อนนิดนึงเนาะช่วยย้ายรถหน่อยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหมดเลยเพราะเดี๋ยวจะมีขบวนฟ้อนนะครับถ้าใครที่เอารถมาหลบร่มนี่เข้าใจนะครับเพราะแดดมันร้อนนะฮะที่เอามาหลบร่มใต้ต้นจิกเขยิบไปด้านนู้นนะฮะไปนะครับข้าพระธาตุนะฮะข้าพระธาตุตรงนั้นก็ร่มนะฮะลูกช่วยกันนะครับเดี๋ยวภาพไม่สวยเดี๋ยวถ้าหันกล้องไปแล้วถ่ายข้าวสดจบเลยขอความร่วมมือที่เป็นนะคณะสัตยาท่านใดหรือว่าน้องๆท่านใดที่เอารถมาจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถเครื่องเนี่ยนะตรงลำโพงตรงนี้นะแล้วก็ตรงใต้ต้นลำไยนะเอาเลื่อนไปจอดตรงพระธาตุเนาะในหลังตรงข้ามโบสถ์เลยนะครับตรงนั้นก็เหมือนกันอยู่นะนี่เองสัตยาเนี่ยรถไผ่ขอโทษรถเครื่องยานหัวพูดกระไรยังไม่ง่ายครับจะดาวยังไม่เหนียวหัวขอเมตตาเจ้าแม่แม่ก็งั้นเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรองพานจะรีบมาแห่งเดียวท่านนี่เนี่ยเขาขยับไปเนาะเขาขยับไปจอดตรงข้างศาลาตรงที่วัดตรงทางนี้ก็ได้นะขยับทำไมตอนนี้นักแสดงติดพร้อมแล้วเนอะติดพร้อมแล้วลูกรองพานมาอีกทีเดียวแต่จะแสดงกันละสถาปีน้องนักต้องอย่างนั้นมาไหมครับนักการควรจะมีการแสดงแล้วตอนนี้จะเริ่มพยายามอย่างไรติดระวังน้องคนนี้เนาะน้องจะแสดงสองเรื่องมาแค่ไหนเจ้าเรื่องตัวละจะได้หัววันบนชอบกระสีกันผูกเลยเนาะสถาปีน้องปีน้องคุยโมเดลปีน้องก่อนเรื่องคุณเดี่ยวคุณพุทธนะคุณปีน้องปีตาตอนนี้สำหรับผู้แสดงชุดแสดงของแห่งสัก15 นาทีจะมีการแสดงแล้วครับชุดอีกการแสดงจะรับการแสดงเรียกทรงซีดีหรือว่าทรงนะจะใช้คาร์บอนเป็นผู้เครื่องเองครับชุดแสดงชุดอีกแสดงวันนี้มีกำลังปานลำปางมาแล้วออกปีน้องกันอินทผลแล้วก็ลูกหลานก็อินทผลท่านอาจารย์ใจครับพระครูเจริญพานที่ท่านมาถึงแล้วครับผู้ลงวุฒิวันนี้อยู่ดีแล้วสนใจด้วย
โอ้ยเดี๋ยวนี้นะครับพวกไปทางเดียวทางไปนี่ครับแล้วก็ที่กอกแท็กเนี่ยกอกแท็กแล้วจะไปเล่นเกียร์หลังบนหลังหน้าเนี่ยขอให้รถคันรถพ่วงรถซาเล้งเนาะติดอยู่หลังบนเพื่อนพี่น้องทีเดียวเนี่ยไม่ผ่านไม่ได้ค่ะต่างตัวรถไปที่รถไปถ้าขอท่านบอลท่านเนี่ยรถจะไปออกแท็กจะไปแห่ท่านนั่นเนาะขอบคุณพี่น้องการเดินสายเดินทางมาตั้งแต่9เรามาถึงแล้วครับคุณยอมกับเราพิจารณาสถานการณ์ยอมกับเรื่องฝ่ายเราเป็นทีมเนี่ยนี่เชื่อผลงานเชื่อที่ไหนมาที่ไหนก็เชื่อหรอกนี่แบบมูลนิธิแล้วก็เชื่อนะนี่ที่คุณได้แอบพัฒนาท่านลงที่แถวนี้เชื่อทีมกวดขึ้นสีขาวขอแก้แก้พูดเลยเนอะขอแก้แก้ไปแห่พูดเลยอ้าวคราวนี้ชุดที่จะแสดงเขาขอรับการก่อนรับการรับใครรับการจะให้สองรอบรอบละสาวสองรอบแก้พูดเลยรับการมาเลยเนอะสองซีดีเขาจะยกแม่ยกแม่จากบ้านนางแดงด้วยยกแม่ยกกันทั้งฝ่าเนื้อยกกันรอบพี่ชายนาจากทั้งฝ่าที่ยกนางแดงวันนี้เป็นการลาสวดวันนี้ลาสวดนอนสำหรับลำปางให้ดูฟังกันนักแสดงทุกลำปางทุกสุโขทัยเอาอันไปเสียบเลยคาเดียวแสดงกันโง่นี่เหรอทอดอะไรทำงานนี่ฮะสู้ไหวก่อนทอดนาฬิกาเว้ยสถานที่มาจากลำปางเนอครูบาจากกระทยอยมาละโอ้บทเรียนที่ใจกลมสถานที่มาเนี่ยมาบอกยิวพูดเนี่ยเกินเนี่ยมีวัดมาแกงด้วยไม่แกงโอ้มาแล้วเนี่ยเรียนว่าเรียนวันนี้ก็สาวลำปางสังเกตพอลำปางที่แกงงามเหมือนกันเหมือนแกงไม่ไปเอาเลยยิวพูดเลยนาทีนั้นนักสู้เกียรติเนี่ยสาธุเนอขอบคุณเขาจากพ่อจากหลับเมืองบานคนมาเอาหื้นดูข้างมาเอาไว้ขัดเราครับมาแล้วครับหาเมืองบานมาแต่มาขอบคุณหลายๆเนื้อเดินทางข้ามน้ำข้ามน้อยมาเมืองบานโอ้คนงามคนสาวมาแล้วสาวงามจากเมืองบานเมืองบานวันที่13เนื้อ13ข้ามใหม่ไปยกฐานเมื่อเปลี่ยนไม่ใช่กูสะโพนักก็ไม่หักกันเนี่ยสถาแล้วก็วันนี้ตอนนี้ใครอยากจะไม่เหงาต้องฝากแม่น้ำสามดูงามเมืองสามดีไหมเมืองสามนี่ผลไม้ดีส้มสายน้ำผึ้งอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่เมืองสามแล้วก็ที่เมืองสามที่วันที่ตอนนี้เขาจะไม่เห็นเจ้าภาพแล้วผู้ว่าจะไม่ให้ลงไหนเนี่ยไปรถโทรศัพท์มาเลยรถฝากเนี่ยวันนี้หัวหน้าเขาก็สอบคนใหม่จะมาพ่อที่ก่อนอยากรับปากลูกสาวสอบเป็นยังไงที่เขาก็สอบได้วันนี้จะมาพ่อหยุดงานอยากไปมาช่วยวันที่สาวเก่าที่แต่งที่นั่นครับรอบนั้นเนาะรับปานจะเอาก่อนเนอะเอาละแยกน้ำย่อยก่อนเออเอาละนี่รับปานจะเลี้ยงจะมีที่ขอแก้วันนี้มาขอแก้เนอะคนแก่แห่งเป็นที่สามนะมีลมดีมีดินเนี่ยสนุกสนานหมดนะแล้วเก็บขึ้นวันนี้คุณบาอาจารย์ที่ยอดแข่งมาแล้วครับคุณบาอาจารย์ท่านก็มีราชาธิพัฒน์ท่านก็มีปฏิภาณธรรมทีหลวงปู่พันแล้วก็หลวงปู่เลยนะหลวงปู่มีหลานหลวงปู่เอาไอ้ดีมาไอ้ดีมาฝากเอาเงินงานแล้วก็ป้อนและใบเล็กอีกที่เสียแก่เลือกมาแล้วไอ้ดีมาบันก็บอกให้ครับจะรีบปั๊บอร่อยมากของหลวงปู่มาแล้วเนี่ยนี่จะพูดเราไม่หายไหมเขาไม่ใช่ผมไม่ได้อันนี้เก็บจะยาวไว้ก่อนแล้วเนี่ยจะรีบควักของหลวงปู่ก็ไม่พอจะพออยู่ที่โลกทำไงเนี่ยจะพอลำบากก็เลยนะเอาเลยนะเออเนี่ยพอลำบากก็พอนะ
กันนะรู้ว่าต้องการเลยพี่นางร้อยสุเทพเพื่อมาจากแง่ไปเรื่องถึงข้อยินมาแต่มาเปลี่ยนต่างเพื่อจากจะไปตอนรับมาจากกำลังเดินทางมาหลายคณะและเมียหวังได้พบมาครับเพื่อโคศกอยากพระธาตุร้อยสุเทพพี่นางตีเข้าอีกเรื่องมาเลยโอ้คุณป้าก็มาครับฮะเอาไม่หรอจะพูดไม่ได้ครับเลยโอ้แหละก่อนด้วยน้ำอยู่ที่เธอนะจะพูดนะเราก็ไปอยู่ไหนจีจีเลยเฮียจับภาพเนอะมาพี่นางเป็นการโฆษณาการกระจายเป็นการเพื่อจะมาเรื่องเราจะพบจากเมืองบางเรื่องสถานที่เราวันนี้ในยุคร้อนกันและในหมู่บ้านเช้าปุ๋ยสาวน้อยวันเดียวนี้อาศัยในบ้านลำบากเงินบาทที่ปวดข้างมาเราปวดหอบงามงามจนแน่นมาเรามาแข่งขันแล้ววันนี้เนี่ยทำเงินบาทมาแล้วตัวทีมเนาะแล้วก็มีเรื่องที่งานมาแล้วที่งานเร็วแล้วยิ้มน้อยเด้อยิ้มดังๆเด้อสวัสดีเจ้าI'm not afraid of the dark.
ติดตามกับ
เลี้ยงนากระดานบ
Thank you.
บนี้ตัวพันธุ์แต่เราฟูให้ดูปฏิทินนะดีนะแต่ทางเราเดินผ่านจะเป็นปอหลงตัวคุณอาขาวตีคุณขึ้นตรงไหนเนี่ยตัวไหนนะผมก็ไม่ได้ตีนะขาวก็ยังก็สุดก็ไปก็ล้างเลยแล้วครับแม่บ้านจังก่อนบ้านทุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางล้ำเป็นชุดที่2นำโดยผู้ใหญ่ป้อมคำการสื่อผู้ใหญ่ก็ต้องแข็งแรงแต่ก็ต้องใช่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 ใช
ยังไหวเราเป็นตัวแรกในการตั้งใจใหม่ไม่เป็นไรได้มาร่วมบุญในวันนี้นะมาร่วมบุญกับทีมในวันนี้ใครร่วมไม่ต้องใครร่วมโดยที่ไหนคนมีบุญกันแล้วก็หาคนนอกอยู่คนเดียวพบมาตลอดเลยอันนี้เราผมก็ภาพจะเห็นเลยว่าทั้งสองเรื่องที่เราตรวจสร้างที่หางแล้วอยู่แหละที่หางหลวงก็ต้องไม่เกิดเป็นก็ภาพเป็นซิกอะไรทีนี้จะไปที่ไหนว่าพุทธศรีทีนี้นะน้องน้องพันธิตาถ่ายรูปมาให้เราถ่ายพระครูมาท่านพระครูสังวรสิงห์ที่รักน้องพันธิตาออกมาก่อนดูเป็นไงผมตอบตอบที่ท่านตอบครับตอบที่ท่านตอบไอ้ทางไอ้ทางพวกผู้สารวัตรปีละพิลาเออสภานี่นะมาระดมความตำรวจที่สภาฟังเพื่อนั่งหักเนี่ยตัวแรกเนอะน้องพันธิตานะไอ้พวกเขากองนั่งก่อนนะกองน้องไปห้ามเลยเอาไปดูนะครับ
อนก่อนห่อนก่อนเอาเด้อเถ่ายรูปด้วยนี่ก็ได้นะคุณน้องรับปางแต่ก็เห็นปางไม่หายใจก็ว่าไม่ได้กับถ่ายรูปด้วยกันรับปางรับใจรับปางแต่คุณน้องสั่งทายนะคุณน้องใส่น้ำที่เขามาด้วยกันนะคุณแม่ว่าง้ำๆนะน้ำแน่นอนแต่ก็รางวัลที่ตั้งคนก็รางวัลที่ตั้งคนตั้งคนตั้งคนลูกสาวถอยไปหน่อยครับถอยไปหน่อยห้าบรางวัลไหมห้าบรางวัลหันหน้าซองออกมาก่อนหันหน้าซองออกมาครับแล้วก็ชุดที่สี่จากวิทยาลัยนาฏศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยรู้สาวที่ไหนบ้างตอนนี้ตอนที่มองครูบาอาจารย์เนอครูบาอาจารย์ประสงค์แสงให้เราทุกคนทุกองค์แสงพระตาหางเพลงครับส่วนของพระเจดีย์ตะพุ่งกับตะบันเลงเพลงพินไปแล้วก็ทำไงจะมีการสวดใครจะสวดพระด้วยกันได้ยังไงเนอะจะมีการสวดพระแบบพระของการลงปางเนอะจะออกมาต่างเป็นชุดสีตาเลยครับลูกผู้ชายลูกผู้ชายเดี๋ยวจะมาห้ามนะจะลงปางไม่ได้เดี๋ยวกันเดี๋ยวผู้สาวจะถ่ายลูกเข้าไปเลยเข้าไปเลยผมมาทำงานให้ลูกสาวมาเป็นผู้ปกครองแม่ครับจะไทยแล้วลงทำไงกับเตรียมความพร้อมกันเพื่อนสำหรับชาติไทยไปในตลาดได้กินข้าวกินปลาครับแต่ผมได้กินข้าวกับการมูลดินมากกว่าเพื่อนเลยครับเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับกินข้าวกันเรื่องนี้ไม่ได้ใส่เต็มร้อยแต่เราจะไปหาปลาจะให้ปลาตาด้วยกันจะให้จะหิวจะให้ไม่จับมาว่าเนี่ยเราให้ตัดพุ่งเลยเอาไปที่เป็นตาพุ่งเข้าไปเลยตาเป็นดีเนี่ยนะตาเขามีแต่ก็ละพ่อเข้ามาเดี๋ยวจะมีตาพุ่งข้าเดี๋ยวจะพ่อจะให้จับตาว่าเนี่ยถ่ายรูปนี่จะหาตาว่าเราเนาะแม่
โอ้ตั้งเต้นเลยโอ้ที่ของเราเนาะเต้นเนาะเอาไว้เอาไว้สั่งตัวไปไปได้กินข้าวได้กินข้าวเลยนะครับแม่ของเราเนาะสวัสดีนะครับเพลงของเป็นเพลงของเล่นของนั้นทางด้านของคนเนี่ยทางด้านของนั้นเสียงแพร่แดนอีสานจากทางไหนกันจากเมืองบ้านเกิดเสด็จThank you.